I'm here just to let
พงคิดถึงพวกเราหรือเปล่าโอ้ช่วงนี้เราเจอกันบ่อยเนาะแต่ทุกคนก็ดูยังดูเหมือนเพิ่งเจอเราวันแรกอยู่เลยดูแบบ energy fresh ดีนะถูกต้องนะครับนั่นแหละครับความรักมันก็ต้องอย่างแหละมันต้องสดใหม่ทุกวันเราต้องคอยเติมความรักให้กันอยู่ตลอดครับผมเรามาเริ่มจากการแนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการก่อนดีกว่าครับพี่เจสครับมาเป็นธรรมเนียมของทุกงานเนาะโอเคสวัสดีวันนี้เอาใหม่เอาเมื่อกี้อะไรไม่ก็จะสวัสดีแล้วแต่ว่าคิดไม่ออกสวัสดีครับพวกเราชื่ออะไรนะอะไรนะอีกสักครั้งถูกเพอร์เซสว้าอะไรนะสวัสดีครับผมจังครับสวัสดีครับผมกิตตินครับสวัสดีครับต้นปากครับสวัสดีครับลักกี้ครับสวัสดีครับต้นเนยครับไปไปไปต้นเนยต้นเนยไม่เคยได้ยินอ่ะต้นเนยนั่นเป็นยังไงฮะยังไงนะยังไงนะยังไงนะเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นเขาเห็นแล้วเขาถ่ายแล้วไปดูในโซเชียลมีเดียหรือว่าผมต้องแนะนำตัวว่าสวัสดีครับดอกกี้ครับไม่ได้เยอะไม่ได้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 เล่นเองละเป็นดอกไม้บ้างไงก็บอกแล้วว่าตอนเช้าที่เรามาซาวเชียร์กับที่เห็นอยู่เนี่ยคือเราเอาเมล็ดจากพวกเนี้ยไปปลูกตอนเราแต่งตัวกันลดน้ำพรวดดินอย่างดีใช่ใช่ที่ใช้เวลาแต่งตัวกันกี่ชั่วโมงครับทำไมมันขึ้นมาเป็นประเทศที่แบบโตเร็วไงอ๋อคือเราแบบข้างในตัวเรามีแบบแร่ธาตุเยอะไงอยากรู้มากเลยว่าไอ้ดอกนี่ของใครน่าจะของปาล์มมั้ยของใครอ่ะพอจะเห็นมั้ยของปาล์มของปาล์มปาล์มใช่ป่ะมันนั่นไงโหรักษาดอกไม่ดีเลยอ่ะโถดอกปาล์มถ้าเป็นดอกไม้ของปาล์มดอกไม้ของปาล์มดอกไม้มันบอกปาล์มไงปาล์มเอาดอกปาล์มไปเก็บมาบอกว่าเข้างานกันดีกว่าครับทุกคนโอเคนะครับวันนี้พวกเรา Princess แล้วก็ Princess ทุกคนนะครับก็มาอยู่กันที่งาน Good Vibe Blooming ที่ Central Ramintha นะครับผมเย้ผมให้ Central Ramintha หน่อยได้ไหมครับเป็นแบบ Good Vibe แบบว่าเบ่งบานสวยงามเหมือนดอกไม้ครับผมวันนี้สดใสบรรยากาศก็คือแบบว่าพวกเราเต็มไปด้วยแบบว่าดอกมากวันนี้แบบดอกไม้มากเยอะดอกไม้เยอะใช่แต่ก็มีนี่มีผีเสื้อด้วยมันใน MV ของเรานะครับตอนที่มันบินออกไปเราไปจัดเลยเผื่อมันจะบินพี่เนยลองแล้วพี่เนยลองตัวนี้ข้างหน้าเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยมันไม่ขยับเลยอ่ะเฮ้ยไม่ทำจับไม่ได้อ่ะเฮ้ยเล่นอะไรวะอันนี้บอกคำเดียวเจอกันในโซเชียลเดี๋ยวรู้มันอยู่ตลอดชีวิตใช่ครับเล่นอะไรคิดดีซึ่งจริงๆวันนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นวันครบรอบ1ปีของทาง Central Ramintha นั่นเองเนาะใช่ที่แบบว่าพวกเราได้มาแบบอยู่ในที่ที่หอมหอมอะไรหอมของกินแถวๆนี้แน่ๆเลยเต็มไปหมดเลยเพราะว่าตอนเราแต่งหน้าเราบอกให้บอกว่าที่ปองอ่ะมาซื้อให้อะไรเงี้ยพี่ผู้จัดการไม่เพราะว่าแต่ว่าพอแบบบรรยากาศมันดีแบบนี้หมายถึงว่าเราอยู่ท่ามกลางหมู่มวลดอกไม้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติใช่ไหมครับทุกคนจิตใจเราก็จะสงบแล้วเราก็จะแบบว่าพอจิตใจเริ่มสงบเราก็จะได้กลิ่นของอาหารที่หอมกรุ่นทำให้เราหิวใช่ไหมครับทุกคนคือเมื่อไหร่ครับผมแค่จะบอกว่าบรรยากาศมันดีมากๆตรงนี้แล้วนอกจากอาหารอ่ะไม่ได้มีแค่อาหารที่นี่มีของแบบว่าเยอะมากให้ทุกคนได้ช้อปปิ้งกันเป็นเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ต่างๆครับหรือว่าอยากจะอัปเดตเทรนด์อะไรก็ได้ไม่เมื่อกี้แวะไปกินน้ำเนี่ยเหมือนในอวตารเนี่ยที่เขาต้องแบบขอดูว่าถ้าอากินหน่อยอะไรนะเหมือนไลออนมากกว่าเหมือนไลออนไปวันเหมือนไรนะอ๋อขอบคุณนะที่ไม่เกี่ยวแล้วปาล์มสวยได้เดี๋ยวมันจะยาวไปมากกว่านี้ครับผมนั่นแหละครับทุกคนก็ลองเดินดูใครหิวใครอยากซื้อของไลฟ์สไตล์อะไรก็เดินไปดูได้นะครับ
แต่ว่าวันนี้เราก็มีบรรยากาศเศร้าๆมาฝากอีกแล้ววันนี้นอกจากจะสดใสทานนี้ในป่ามันก็ต้องมีวันที่ฝนตกอะไรบ้างแต่ว่าในเพลงไม่เกี่ยวกับฝนนะแค่บอกเป็นบรรยากาศเฉยเป็นแบบซึมๆเหงาๆแต่ว่ามันจะไม่เศร้าขนาดนั้นถ้าเราอยู่กันหลายคนแล้วเราช่วยกันร้องโอเคไหมครับทุกคนใช่พร้อมไหมครับพี่กิตพร้อมครับพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมครับทีเซสพร้อมกันหรือยังครับโอเคถ้างั้นก็ไปกันเลยดูว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบนี้เราไม่น่าจะลืมแล้วและเธอจะกลับมาจำมาคือก่อนย้ำว่าฉันไม่ใช่เพิ่งมาทำให้คิดถึงสุดหัวใจพอเธอช่วยกลับไปทำให้ได้รักกันเหมือนเดิมได้ยินว่าเธอกำลังรักใหม่เธอทำไมถึงกลับมาหากันมาทำให้รู้สึกว่าสำคัญให้เราเกิดความสัมพันธ์พอฉันนั้นคิดไกลก็กลับไปหาเขากว่าจะลืมเธอมันยากรู้ไหมคนที่คุ้นเคยอยู่ใกล้ๆ
ที่ฉันเป็นคนใครที่เดินคิดไกลอ่อนไหวเอาใจไม่รักเธอฉันจะรู้ว่าไม่คู่ขอจงที่เป็นคนไม่รักษาสัญญาสัญญาให้เธอต้องคิดมันไม่ได้คนอย่าเพิ่งคนอย่าเพิ่งไปคนไกลคนนี้ไปไกลอยากเศร้าต่อยแป๊บนึงนะเดี๋ยวคัดฟิลคัดฟิลไงไม่กล้าคัดคนเดียวไม่กล้าคัดคนเดียวก่อนเช็คด้วยเช็คด้วยทุกคนชอบไหมครับชอบนึกเลยว่าจะพูดอะไรยืดขึ้นกันตอนแรกไม่ได้คิดแต่อยู่ดีมันก็เข้าล็อกชอบเพลงชอบเพลงครับแล้วสมมติถ้าเกิดไม่พูดคำว่าชอบไหมตะกี้พูดว่าอะไรอะไรนะถ้าสมมติไม่พูดคำว่าตะกี้ขอบคุณครับเหมือนกันเออนะขอบคุณครับก็วันนี้ยังเงียบวันนี้ยังไงปาเอ้าเศร้าเฉยปาเมียเศร้าอยู่ไงทำไมอ่ะโดนใครหักอกมาหรือเปล่าพี่ปองขอโทษนะร้องไห้จริงมากอ่ะโอ้โหต้องยืนแสดงว่าเออหรอเริ่มเลยเริ่มเลยวันนี้นะครับเราอยู่ในทีมป่าใช่ไหมเออเราจะมาเดินป่ากันยังห้ามหัวหน้าซึ่งเราไม่ต้องมีเหมือนลูกเสือไงแล้วมีหัวหน้าหมู่ครับหัวหน้ามีรองหัวหน้าหมู่เป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าหมู่ครับแต่งตั้งให้คุณเป็นรองหัวหน้าหมู่ครับพี่รองหัวหน้าหมู่ต้องอยู่ท้ายแถวต่อครับมันไม่รู้อะไรเลยเนี่ยพี่ไม่ไม่ได้เป็นลูกเสือมันจะพักแล้วครับไม่ทำตามเลยว่านี่เขาเป็นฝ่ายครัวเพราะว่าทำอาหารอร่อยมากพี่เนยฝ่ายเป็นอะไรเดียวฝ่ายอะไรเดียวประดิษฐ์เหรอนี่ฝ่ายนี่ฝ่ายเป็นฝ่ายที่เห็นแล้วนี่เห็นแล้วนี่นี่ไงฝ่ายกลางเต็นท์เต็นท์เหรอนี่เป็นฝ่ายกลางเต็นท์กลางกลางตลับเมตรแล้วก็วัดกลางเต็นท์อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เป็นล็อกของไฟสถานการณ์สถานการณ์ล็อกของไฟเป็นประเทศครับครับเอาเลยครับคุณนั่งซึ่งครับคืนนี้นะครับเรามาเดินกำลังจะกลัวแล้วเราต้องเปิดตัวให้ผู้ชมได้เห็นเราด้วยนะครับท่องผมไม่ใช่เล่นเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ย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 คู่นี้อีกแล้วอะไรปะเฮ้ยนี่มันดอกไม้อะไรทำไมมันถึงสีดำโอ้ยจับได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยบาร์ชมามีเสียงกรี๊ดด้วยฮะเอาใหม่ดิหรือว่าดอกนี้จะเป็นดอกกุหลาบที่อยู่กับผีเสื้อตัวนี้หรือเปล่าอ๋อสีนู้นน่ะตัวนี้หรือเปล่าเฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมครับทุกคนอ้าวมีคนบอกไม่ใช่ใช่ใช่นะครับมันเหมือนใน MV ของเพอร์เซนต์เลยอ่ะเพลงอะไรนะคนใกล้ที่คิดไกลฟาทูโคลสอ่ะที่มันดูได้ใน YouTube Genius Underscore Official เหรอใช่ที่มันร้องว่าแบบขอเจ้าที่ฉันเป็นคนใกล้ที่ดันคิดไกลอ่อนไหวประมาณเนี้ยเฮ้ยรถรถโลกมาอันนี้เราต้องให้พิเศษปะเนี่ยใช่ไหมไหนน่าจะต้องให้นะครับพี่เราจะขายต่อไม่ใช่เหรอนี่ไงข้างหลังมีชัวร์โค้ดคิวอันนี้ให้ดูเอ็มวีโค้ดอันนี้นี่เข้าไปที่ MV เราก็ Spotify แน่เลยใช่ไหมเขาว่าร้านแล้วร้านแล้วร้านแล้วพี่หมายถึงยอดวิวไม่ว่าแจกกันครับแจกครับเมื่อกี้ปามก็ได้ใช้สกิลการเรียนของปามมานะครับว้าวแสดงเก่งจังเลยมากขอโทษนะ
ไอ้ที่แบ่งหน้าที่กันนั้นไม่มีผลอะไรหรอมันเป็นแค่ไม่มีแค่วางบทเฉยๆให้ตัวละครทุกตัวมีแบ็คกราวด์แต่ว่าขอโทษครับแล้วเรื่องมันจบแค่นี้แหละครับนี่แหละแล้วกติกาของเราคืออะไรกติกาของเราก็คือกติกากติกาเอ้ยกติกาเออกติกาของเราก็คือวันนี้นะครับใครมีดอกไม้หรือว่าเสื้อของใครมีลายดอกไม้นะครับโอ้โหมีไหมได้อยู่ไหมว่าจำนวนได้อยู่สามารถสองมีไหมไม่มีสองไม่มีโอเคไม่เป็นไรเราแจกเกือบทุกงานอุ้ยนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับคนที่มีดอกไม้คนนั้นก็มีเคสดอกไม้ด้วยโอ้ยคนนั้นมีคนนั้นก็ดอกไม้ไม่ดอกไม้จะพัดดอกไม้หรือไม่ดอกไม้อุ้ยโอ้โหนี่เก่าแก่มากเครื่องหัวคุณพี่ใหญ่นะพี่เอาจากบ้านไม่ให้คนมองเลยเป็นกิมอะอันนี้เป็นขึ้นเวทีตาลีลาเลยคือเห็นแล้วนึกถึงรุ่นพี่ในวงการท่านหนึ่งเลยอะคนไหนครับพี่ลูลูลาลาผมชอบดูมากเลยตอนนี้เองพี่อีทเราเป็นพี่โอเคเราขอยกมือค้างไว้นะครับผมค้างไว้นะครับจนกว่าเราจะโชว์เสร็จโอ้โหเราใครที่แล้วเราจะค้างกันยังไงอะงั้นใครอยู่ใกล้ใครปล่อยฉุกเออนะปล่อยฉุกโอเคใครอยู่ใกล้ใครปล่อยฉุกกันวันนี้พี่สองคนปล่อยฉุกกันนะหาคู่ที่สมน้ำสมเนื้อแล้วก็ปล่อยฉุกกันเลยครับดอกไม้ดอกอันนั้นอันนี้คู่นี้ดอกไม้ก็ทนครับดอกไม้โอเคได้ได้ได้ไปฉุกกับคนนั้นครับปล่อยฉุกที่คนนั้นโอเคแล้วมีใครอยู่ใกล้ไหมครับข้างหลังก็มีปล่อยฉุกกันเลยครับจับคู่ปล่อยฉุกกันปล่อยฉุกกับใครครับจับคู่ปล่อยฉุกแล้วจับฉุกไว้จะได้เห็นนะครับไม่ใช่เป่ากับผมครับเป่าเลยเดี๋ยวเราจะให้ดอกไม้นะครับทุกคนเป่าเลยครับแล้วใครชนะบอกใครชนะบอกเลยครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับได้ผู้ชนะเหรอครับโอเคงั้นพี่บอยตรงนั้นสักครู่นะครับใครได้ผู้ชนะของฝั่งนี้ครับโอเคใครนะครับใครนะครับเล่นเกมมันก็จะวุ่นวายหน่อยนะมีใครออฟพี่คนนี้มีครูใช่ไหมนี่ไงคู่กันคู่กันอ๋อเอาต่อแล้วชนะใครชนะไหนใครชนะยกมือชนะโอเคไฟแนลราคนนี้ใช่ไหมโอเคใครชนะยกมือคุณไว้ยกมือคุณไว้นั้นหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวจันทร์แสดงต่อนะครับมีหนึ่งคนสองสามสี่โอเคฝั่งนี้คนนี้หกคนงั้นอันนี้นับยังนะครบครบหกคนพี่ยังเจ็ดเจ็ดพี่คนโน้นได้แปดสองคนนี้ปล่อยชุบกันแล้วครับนับแล้วปล่อยชุบกันปล่อยชุบกันเลยครับปล่อยก็ยิงชุบผมไม่ชนะแล้วใครอีกไหนที่ไปนะด้านหลังชุบแล้วครับด้านหลังยกมือเดี๋ยวท่านนะครับตอนนี้ด้านหลังไม่มีคุณว้าเหงาแย่เลยผมไม่ชนะตอบกันนะคุณพี่ตอบกันแล้วก็คุณพี่ตอบกับคุณข้างหลังตอบกันตัวเนี่ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองเสมอเป็นการเหมือนกันเมื่อกี้เอาใหม่หนึ่งสองซ้ำเสมออีกแล้วไม่ลงซ้ำเลยเนี่ยคนนี้ชนะนะครับคนนี้ด้วยสอบต่อสองคนต่อกันครับอันนี้เปล่าแล้วคนชนะชื่อคนนี้ชนะนะครับเหลือใครบ้างนะครับตอนนี้ผู้อยู่รอดคือตอนนี้บรรยากาศเหมือนสควิดเกมขอโทษทีที่เราจัดการเกมไม่ดีเท่าไหร่ฝั่งนี้มีคนหนึ่งโอเคมีคนหนึ่งคุณพี่ครับคุณพี่ตอบกับคนนั้นได้ไหมครับใครตอบแล้วโอ้คนนี้แล้วตอบคนนี้ฝั่งนู้นเหลือคนหนึ่งเชื่อตอบใช่คนพี่คนข้างหลังนะครับคนฝั่งอ๋อพี่ชายอุ้ยทำไมแต่สี่คนพอดีไงงั้นแบ่งกี่ให้แล้วกันตอนนี้เหลือกี่อันนี้ที่หน้าสามเหลือสามคนคนนี้เหลือหนึ่งคนเป็นสี่คนจับคู่เลยจับคู่เลย3 4 1 2 3 3พอดี3พอดี4 3อุ้ยอย่าพูดเรื่องนวลเดี๋ยวพี่เติมเงินกับพี่ข้างหลังพี่เติมเงินพี่ข้างหลังโอเคครับตอนนี้เราจะมีอยู่4ทิศนะครับผมโอเคเราจะมีแบ่งเป็นฝั่ง4ทิศนะครับตอนนี้จะมีครึ่งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวคุณพี่พี่คนที่แพ้นี่คนที่ชนะเหลือเอาแพ้แล้วเหรอคนไหนครับเพื่อนพี่ชนะเพื่อนข้างหลังนี้เสื้อสีม่วง
ขอขอแนะยกมือคนสุดท้ายคนที่เหลือแค่หนึ่งสองสามนี่3ก็นู่นนี่โอเคนี่1อันนี้นี่เดินมาแล้วอ๋อเดินมาแล้วโอ้ขอบคุณมากครับพี่เสื้อดำกับพี่เสื้อขาวครับผมโอเคครับพี่เสื้อดำพี่เสื้อขาวครับสวัสดีครับ1 2 3พี่เสื้อดำขอบคุณครับแล้วก็เหลือพี่ฟูนึงครับผมเป่าไปเลยครับ1 2 3อย่าชกกันนะครับเป่านี้ชุบไว้ยาวยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอเคพี่เสื้อดำกับพี่น้ำเงินครับเกมไฟแนลแล้วครับสุดท้ายแล้วครับผมครั้งหน้าสัญญาจริงๆว่าดอกไม้จะเพิ่มขึ้นนะฮะโอเคใช่ครับหนึ่งสองสามเอาไปยันยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบยันยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบยิงเยาปากระเป๋ายิงชกได้ผู้ชนะมาแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ชนะด้วยครับผมมาขอมองด้วยกันไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับทุกคนโอเคไหมถ้าเสียใจเพราะว่าคนนี้เดี๋ยวเรายังเหลือเพลงให้สนุกด้วยกันอยู่นะครับเกิดหน้าเกมจะสั้นลงอาจจะง่ายกว่าดีกติกามันจะสั้นลงมากๆนะครับโอเคโอเคมาไปยกไม้ไม่ยกนะดีมากเอาใหม่อีกรอบนึงยกไม้มีคนบอกว่ายกจบโอเคยงก็ได้อาจจะหมายถึงมะยมที่เป็นเปรี้ยวแซ่บไงเซลล์บอมฟาดเอาแก้วพี่บอมฟาดตอนเด็กๆน้องบอยโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วนะครับผมสำหรับเพลงต่อไปนะครับผมจะบอกว่าเพลงต่อไปเนี่ยเหมาะกับทุกคนที่อยู่ที่นี่มากๆเลยครับผมครับทำไมครับพวกคุณสวยงามมากครับทุกคนพร้อมกันแล้วไปเลยครับ beautiful ครับYou
ให้เธอยิ้มเดี๋ยวคงจะส่งริ้งคงทนไม่ไหวคงจะมองไม่ไหวก็ชอบเธอฟังไม่ค่อยชัดนะขอบ้างอีกรอบได้ไหมฮะอะไรนะแรปก่อนท่อนแรปพี่อยากร้องร้องก่อนท่อนแรปเดี๋ยวใครมาลงรักแล้วฉันได้ยังตกใจเฮ้ยตอนแรกตกใจไม่แต่ได้ยินตะเกียเกือบลืมท่าเลยอ่ะมันตกใจมากเลยแบบเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนึกถึงสมัยก่อนเลยอ่ะเฮ้ยทำไมครับก็แบบวงแบบเกาหลีมีแบบมีไงแต่ก่อนได้ยินบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้แบบไม่ค่อยได้ยินแล้วอ่ะถ่ายตัวเองเหรอเฮ้ยคนเก่งเลยอ่ะวันหลังต้องฝึกมานะวันหลังต้องวันหลังต้องมีไมค์ตัวหนึ่งให้พีเซอร์วันหลังวางไมค์ไว้ตรงกลางนี่แล้วไม่ร้องแล้วอันหลังกระจายเสียงอ่ะโอ้ยแต่มีเสียงเบาซะหรอจริงเหรอมันไม่มีเบาหรอไม่อยากได้ตอนเราอยู่ในเพลงอดีตเราอยากสบายอ่ะอยากสบายอ่ะสบายอ่ะพรุ่งนี้มีงานด้วยหนึ่งพรุ่งนี้ด้วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับร้องให้ดังๆนะวันนี้ให้โอกาสกลับไปฝึกกันกลับไปนั่งท่องกันโอเคโอเคไหมพรุ่งนี้สัญญาทำได้นะโอเคนะไม่อยากขัดดักอยากฟังมากเลยครับผมนะทำได้ไหมทำได้ทำได้ไหมทำได้เก่งมากเอ้ยให้ฟิลค่ายลูกเสือสุดโอเควันนี้ครับก็ต้องขอบคุณทางเซ็นทรัลลามินทาด้วยครับผมที่ชวนพวกเรามาในวันนี้นะครับผมก็ยังไงนะมันกำลังแบบมันกำลังแบบดีใจยังไงเนาะก็ขอบคุณทางเซ็นทรัลรามินทามากๆครับผมแล้วก็โทษนะพี่ในลืมก็กินให้ด้วยแล้วก็อยากขอบคุณพีเซสทุกคนที่มาในวันนี้มากๆเลยครับผมแล้วก็เอาจริงช่วงหลังมาแบบว่าที่ทุกคนร้องเพลงไปพร้อมกับพวกเราแบบว่าเราก็เก็บไปฝันเหมือนกันนะแล้วอยู่ในฝันเราฝันอะไรเงี้ย
my turn. This is my turn. ฉันต้องตื่นเลยไม่แต่เอาจริงๆมันเป็นความฝันไงใช่ใช่มันแบบมันฟูลฟิลอาชีพของพวกเรามากเลยแล้วก็เหมือนเราตั้งใจซ้อมกันมากๆแล้วก็อยากจะมาเจอทุกคนอยากทำให้มันดีที่สุดเรารู้สึกว่าแบบบรรยากาศครอบครัวเราตอนนี้มันทุกคนรักกันอ่ะทุกคนสามัคคีกันมันน่ารักมากเลยอ่ะเนาะเอาใช่ไหมเอาไม่มีครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มจะลึกซึ้งแหละในความรู้สึกเริ่มมีความแบบว่า deep down inside so we're gonna bring it up yes ครับทุกคนสำหรับเพลงต่อไปนะครับเพลงนี้เรายังไม่ได้เล่นเลยนะครับแต่ว่าทุกคนน่าจะจำไม่ได้มันคือเพลงอะไรใช่ไหมล่ะฉะนั้นนะครับเพลงต่อไปนะครับเรามาสนุกไปด้วยกันโอเคไหมครับพี่เซนทุกคนโอเค thenSend it off with Cash Dinner! Let's go! Just for me, can't make it right.